รอบก่อนรอบรอบก่อนนะครับนะครับรอบก่อน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 นะครับรองนายกอบจ.เชียงรายและท่านที่สืบคุณชาติมาว่าของเราและทางคุณเพียรทุกท่านบนเวทีเจ้าเป็นเจ้าจะเชิญคุณหมอและก็เชิญทางตำรวจประมาณนี้ขอบคุณผู้ชมสถานศึกษาขอบคุณทุกท่านและเจ้าที่เชิญคุณเพียรเจ้านำมาได้นะครับบริยาโต้ทางบริการเกษตรนะครับก็สวัสดีครับชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าป้อกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าป้อหน่วยงานราชการพร้อมทั้งเกษตรกรตำบลท่าป้อมีความยินดีที่ท่านให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตลาดนัดเกษตรกรตำบลท่าป้อประจำปีพุทธศักราช2555ครั้งนี้เป็นครั้งที่7ก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านประเสริฐทุนชิงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าทอนวิทยาสมิทธ์ที่กรุณาอนุมัติให้ใช้สถานที่สนามโรงเรียนแห่งนี้เป็นที่จัดงานทั้งนี้สืบเนื่องจากประชาชนตำบลท่าก้อจำนวน27หมู่บ้านท่านได้ยกโอกาสบริหารส่วนตำบลตะก้อท่านในฐานะตำบลตะก้อเราจะท่านอดีตสำนักตำบลป่าแดงนะครับท่านสำนักเกียรติแสงท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกโอกาสบริหารส่วนตำบลตะก้อข้าราชการคณะกรรมการจัดงานในภาครัฐนะครับแล้วก็ส่วนเอกชนตลอดจนพี่ๆทั้งนอกในตำบลตะก้อ4รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสรัจจิติยาภัยรัตน์นะครับท่านมีภารกิจนัดหมายไว้ก่อนแล้วก็จึงได้มอบให้ผมนะครับในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายพิสิทธิ์เตชะธีรวัฒน์เข้ามาเป็นประธานและมาฟังร่วมงานในวันตลาดนัดเกษตรของตำบลตะก้อในวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ในวันนี้นะครับที่ทางผู้นำท้องถิ่นครับทางผู้นำท้องที่ทางการที่บ้านตลอดจนส่วนราชการนะครับได้เล็งเห็นนะครับถึงความสำคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะในอำเภอแม่สวยนี่นะครับผมถือว่าเอามีของดีอยู่หลายอย่างถือว่าอำเภอแม่สวยณวันนี้นะครับมีจุดขายนะครับเข้าไประดับประเทศได้เลือกกาแฟเอาอำเภอแม่สวยเขานะครับกาแฟรสชาตินั่นนะครับเขามีชื่อเสียงไประดับโลกแล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าได้รับการส่งเสริมจากส่วนรัฐนะครับได้รับการส่งเสริมจากเอกชนและพี่น้องประชาชนแล้วนะครับเขาก็จะสามารถยกระดับนะครับรายได้ของพี่น้องประชาชนที่เป็นอย่างนี้ดีเอามีทุกขายมีทุกเจตนาต่อขอเรียนย้ำว่าเขาก็ต้องช่วยกันสนับสนุนวันนี้นะครับจากการจัดงานวันเกษตรนะครับตลาดนัดเกษตรของตำบลตากอจากจากรายงานนะครับว่าจัดมาหลายปีแต่ปีนี้ที่แตกถึงแตกต่างไปนะครับก็คือเฮามีลูกพับนะครับพับสีทองซึ่งเราทราบว่าปีนี้นะครับมีผลผลิตที่ดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานะครับว่าพับสีทองนั่นนะครับก็ยังเป็นที่จะเป็นที่สูงใหม่นะครับที่ในอำเภอแม่สวยเฮาจะครับเป็นอำเภอที่โชคดีครับเพราะเนื่องจากว่ามีภาคการมีผู้